โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะพามาดูนะครับผม10ตำนานนะฮะ10ตำนานกองหน้าที่โหดที่สุดนะครับผมตำนานนะไม่ใช่ไอคอนิกโมเมนต์นะฮะตำนานการ์ดทองที่เป็นกองหน้าที่โหดที่สุดเนี่ยก็เอามา10คนนะฮะโอเค10คน10คนเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีใครบ้างนะครับผมนะฮะเน้นค่าพลังนะค่าพลังโดยรวมนะฮะโอเคมาคนแรกครับผมนะเป็นบาติสตูตานะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่งกองหน้าโยตัน94คนนี้บอกเลยว่ายิงโคตรโหดนะฮะทำเกมรุก96จบสกอร์96พลังการยิง99เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้คือยิงไกลคือยิงดีอ่ะยิงดียิงแรงอ่ะนะครับผมมีบอลทุน87เลี้ยงบอล83แล้วไปกับตัว79บาลานซ์82นะฮะมีหม่ง85กระโดด83หม่งก็พอได้นะฮะแล้วก็มีทำเกมรับ48นะฮะบอลวินนิ่ง50 aggression 77ส่งสั้น74เปิดบอล69ลุกตั้งเตะ88ความโค้ง82สปีด90สปีดต้น81แข็งแกร่ง89สเตมิน่า80นะผมเด่นๆเลยนะสายยิงนะผมสายยิงเลยหาช่องดียิงคมยิงแรงเท้าซ้ายได้เท้าขวาได้เหมือนกันนะบาติสตูต้าก็ลองไปใช้กันดูนะฮะแล้วก็จะมีเบิร์กเคมนะครับผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำโดยตัน95นะเป็นหน้าต่ำยืนหน้าเป้าก็94เหมือนกันแล้วยืนกลางรุก96โอ้โหเอาเดี๋ยว3ตำแหน่งนี้ยืนได้หมดนะฮะทางเกมรุก92จบสกอร์94พลังการยิง87บอลทรง99เลี้ยงบอล95แล้วมากับตัว99บาลานซ์88นะครับผมรองบอลโหดมีมง76กระโดด74ทำเกมรับ55บอลวันนิ่ง54เอ็กเพรสชั่น79นะฮะแล้วก็สองสั้น96เปิดบอล89สองสั้นดีมากนะครับผมแล้วก็ลูกตั้งเตะ84ความโค้ง86สปีด82สปีดต้น78แข็งแกร่ง80สเตมิน่า82นะครับผมเป็นกองหน้านะยืนหน้าตามได้หน้าเป้าได้จบสกอร์ได้ครองบอลดีสองสั้นลูกชิงน่าจะเหมาะนะครับผมชิง12อ่ะน่าจะโอเคมากเลยนะเบอร์เคียมนะครับผมโอเคจะไปขอ2คนนะครับผมรูเมนิเก้นะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่91บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำยูตัน95จัดยืนหน้าเป้าได้สบายนะครับผมทำเกมรุก91จบสกอร์94พลังการยิง92เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้นะฮะยิงก็ค่อนข้างคมอยู่แล้วนะรูเมนิเก้บอลทรง90เลี้ยงบอล93แล้วมากับตัว94บาลานซ์82นะครับบอลก็90บวกๆนะฮะมีมง88กระโดด91มงได้นะครับผมแล้วก็ทำเกมรับ69บอลวินนิ่ง65แอคเซชั่น70นะฮะส่งสั้น79เปิดบอล78ลูกตั้งเตะ74ความโค้ง75นะฮะมือสปีด96สปีดต้น94แข็งเกรง86สตีมิน่า86สปีดเร็วนะครับผมสปีดค่อนข้างเร็วจบสกอร์ค่อนข้างคมครองบอลได้นะฮะรูเมนิกีลองใช้กันดูโหดเหมือนกันนะนะฮะมาแล้วก็จะมีเฟรนโดตอร์เรสนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่85บอลดำตำแหน่งกองหน้าด้วยตัน95นะครับผม95ทำเกมรุก92จบสกอร์94พลังการยิง89นะครับผมถือว่าได้อยู่นะฮะบอลทรน89เลี้ยงบอล85แล้วมากับตัว86บอลล้าน87นะฮะครองบอลก็ถือว่า85บวกๆนะลูกมง89กระโดด88มงได้นะทำเกมรับ58ไปบอลดิ้ง56 aggression 60สองสั้น81เปิดบอล74ลูกต้องเตะ77ความโค้ง82สปีด98สปีดต้น95แข็งเกร็ง83สเตมิน่า90นะครับผมเด่นๆของแบ็คแฮมก็คือไม่ใช่แบ็คแฮมดิตอร์เรสนะครับผมเด่นๆของตอร์เรสก็คือสปีดแน่ๆสปีดมีลูกมงได้ยิงได้ครองบอลดีนะครับผมก็หลายอย่างเหมือนกันแต่จบสกอร์ค่อนข้างคมอยู่แล้วนะครับผม94นะฮะแล้วก็มีความเร็วถ้าวิ่งหลุดก็คือเข้าแน่ๆแหละนะครับผมวันนี้แล้วก็มีโอเว่นนะครับผมคล้ายๆตอริสเลยนะฮะคาดว่าเริ่มต้นอยู่ที่85บอลดำตำแหน่งกองหน้าด้วยตอน95เหมือนกันแต่ว่าจะจบสกอร์คมกว่านะฮะทำเกมลูก97หาช่องดียิง97เหมือนกันหาช่องดีเอ้ยจบสกอร์ดีนะครับผมนะมีพลังการยิง89นะถือว่ายิงคมนะฮะบอลทรง90เลี้ยงบอล92แล้วมากับตัว87บาลานซ์77นะครองบอลก็ถือว่า90บวกๆนะมีมง82กระโดด87สองสั้นนะครับผมสองสั้น77เปิดบอล73ลูกตั้งเตะ67ความโค้ง76สปีด96สปีดต้น99แข็งแกร่ง72สเตมิน่า85นะครับผมวิ่งเร็วนะถือว่าสปีดเร็วแล้วก็เน้นยิงเลยนะครับผมยิงเลยอาจจะมงไม่เท่าตอเรสแต่จบสกอร์ดีกว่าหาช่องดีกว่าแน่นอนนะฮะโอเว่นดูดีกว่าตอเรสนะดูรวมนะโดยรวมนะมันจะดูดีกว่านะเด็ดแต่ตอเรสมันสูสีป่ะ
นะฮะโอเปนหาช่องดีกว่าดีคมกว่านะฮะดีคมกว่าแต่ตาเรสมันได้เท่าซ้ายด้วยในบางจังหวะนะครับผมอย่างอื่นนะอื่นนะตาเรสส่งสั้นดีกว่าลูกมุงดีกว่าสปีดตาเรสดีกว่าแต่สปีดต้นช้ากว่าว่ะเฮ้ยมันสูสีนะมันสูสีว่ะแต่โดยรวมก็น่าจะเป็นโอเว่นแหละถ้าจะเน้นเรื่องยิงนะถ้าจะเน้นแค่สปีดแล้วก็ยิงเนี่ยโอเว่นค่อนข้างดูดีนะนะครับผมโอเคสองคนนี้ก็สูสีจับยืนคู่กันไม่เสียหายนะครับผมตอเรสโอเว่นนะฮะคนต่อไปก็จะเป็นเดลเปียโรนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำด้วยตัน96นะฮะไม่ค่อยมีคนใช้เดลเปียโรนะครับผมเป็นตำแหน่งหน้าต่ำนะแต่โดยรวมแล้วเวลาปั่นโค้งเนี่ยสวยงามจริงๆนะฮะทำเกมลุก92จบสกอร์91พลังการยิง90บอลทรง94เลี้ยงบอล96เลยมากับตัว94บาลานซ์98เลยนะฮะพร้อมบอลค่อนข้างโหดมีมุง76กระโดด77ทำเกมรับ53บอลวันดิ้ง50เอ็กเรชั่น72ส่งสั้น88เปิดบอล79ลุตั้งเตะ94ความโค้ง95นี่ไงที่เด็ดก็คือความโค้งจริงๆนะลุตั้งเตะความโค้งคือทีเด็ดเลยนะฮะสปีด91สปีดต้น93แข็งแกร่ง75สเตมินา80นะครับผมคนนี้ก็โหดนะยิงคมปั่นโค้งสวยนะครองบอลโหดมีลูกตั้งเตะฟรีคิกได้หมดนะสปีดก็พอได้นะนะโอเคเดลเปียโรนะครับผมแล้วก็จะมีโรมาริโอนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่91บอลดำตำแหน่งกองหน้าเวตัน97ทำเกมรุก96จบสกอร์95พลังยิง94ยิงโหดอยู่แล้วนะครับผมบอลตรง94เลี้ยงบอล93แล้วมากับตัว97บาลานซ์95โอ้ตอนนี้โหดเหมือนกัน90บวกๆนะฮะมีมุงจะ3กระโดด78ทำเกมรับ48บอลวินนิ่ง46เอ็กซ์ชั่น68นะฮะสองสั้น88เปิดบอล70ลูตั้งเตะ78ความโค้ง84นะฮะสปีด94สปีดต้น95เข็งแกร่ง76สเตมินา92ค่อนข้างโหดเลยนะสเตมินาค่อนข้างดีๆนะแล้วก็สปีดค่อนข้างเร็วฟังบอลดียิงคมนะครับผมคนนี้โรมาริโอนะก็เคยเล่นมาหลายครั้งนะผมก็ถือว่าโหดใช้ได้เลยนะฮะโหดใช้ได้เลยเวอร์ชันตำนานยูฮันครับนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำเวตัน97นะฮะเป็นนักเตะที่ยืนได้หลายตำแหน่งนะนะครับผมยืนปีกซ้ายปีกขวาได้นะฮะยืนหน้าต่ำหน้าเป้ายืนกลางรุกได้คนนี้ก็หลายอย่างสารพัดประโยชน์นะครับผมยูฮันครับนะฮะทำเกมรุก92จบสกอร์90พลังงานยิง86บางโทนเนี่ยอยู่ที่92นะเลี้ยงบอล97แล้วมากับตัว93บาลานซ์96ครองบอลค่อนข้างดียิงได้คมนะยิงคมนะหาช่องก็โอเคนะฮะโอเคมุง76กระโดด89ทำเกมรับ58บอลวินนิ่ง55แอคชั่น74นะฮะส่งสั้น92เปิดบอล93ลุตั้งเตะ84ความโค้ง86สปีด92สปีดต้น93แข็งแกร่ง83สเตมินา86นะครับผมสปีดได้นะสปีดได้นะสองสั้นเปิดบอลโอเคลูกตั้งเตะความโค้งก็โอเคนะแต่ครองบอลโหดอยู่แล้วนะครับผมนะเพิ่มเติมก็คือเรื่องยิงนะฮะโอเคยูฮันครับนะผมก็เป็นนักเตะที่เล่นไม่ยากนะเล่นไม่ยากปั่นโค้งเท้าขวาสวยๆได้เหมือนกันนะฮะฟานบาสเซนนะฮะครับพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งกองหน้าเวตัน97เป็นนักเตะที่ผมว่าเข้ามือที่สุดแล้วสำหรับตำนานนะคือโหดไม่ต่างจากไอคอนิกโมเมนต์เลยอะนะฮะ97นะครับผมทำเกมลูก98จบสกอร์97พลังกันยิง93เท้าซ้ายได้เท้าขวาได้ตรงนี้ก็โหดแล้วอ่ะดีนะเบิร์นทรง92เลี้ยงบอล87และบังกับตัว93บาลานซ์72นะฮะมีมุม92กระโดด84นะฮะทำเกมรับ55บอลวินนิ่ง57เอ็กเรชั่น60ส่งสั้น85เปิดบอล86ลูกตั้งเตะ86ความโค้ง81นะครับผมลูกตั้งเตะได้นะส่งสั้นเปิดบอลก็ค่อนข้างดีนะฮะสปีด86สปีดต้น80นะครับผมแข็งแกร่ง88สเตมินา83นะฮะแต่เด่นๆเลยคือการจบสกอร์ที่ค่อนข้างคมเป็นเอกลักษณ์มากฟานบาสเซนนะทุกเวอร์ชันก็คือยิงคมนะครับผมโอเคแล้วก็คนสุดท้ายนะครับผมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเดียโก้มาราโดน่านะฮะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วของเดียโก้ก็ว่าได้นะสุดเตี้ยนะครับผมกำลังเริ่มต้นอยู่ที่97บอลดำตำแหน่งหน้าต่ำลูกตั้ง100นะครับผมแต่ไม่มีคนใช้ทำไมมีผลเหมือนกันนะที่ไม่ค่อยมีคนใช้นะครับผมมาราโดน่านะฮะยืนหน้าต่ำยืนกลางรุกยืนหน้าเป้า98เด็ดอย่างโหดนะครับผมกลางรุก100นะฮะทำเกมรุก98หาช่องโคตรจะดีจบสกอร์99คือคมสุดแล้วอ่ะนะครับพลังการยิง85นะครับผมนี่คือดีแล้วอ่ะดีสุดแล้วอ่ะนะฮะ
บางทรง99เลี้ยงบอล99แล้วมากับตัว99บาลาน99สุดนะครับผมคือเป็นนักเตะที่โหดนะเป็นนักเตะที่โหดมากนะฮะแล้วก็มีโมง86กระโดด83โมงได้อีกอ่ะสงสั้น95เปิดบอล91โอ้โหสงสั้นเปิดบอลไม่ต้องพูดถึงกินขาดนะฮะแล้วก็ลูกตั้งเตะ99ความโค้ง97โอ้โหอย่างโหดเลยนะฮะสปีด86สปีดต้น95โอ้โหสปีดต้นเยอะนะครับผมนะแล้วก็แข็งเกร็ง81นะแต่ส่วนใหญ่ที่คนไม่ค่อยใช้กันก็คือสเตมิน่าน้อยอันนี้คือเหตุผลจริงๆเลยส่วนตัวผมก็เป็นนะครับผมเป็นนักเตะที่โหดมากเล่นดีแบบคือดีมากแต่สเตมิน่าน้อยน้อยคือแบบไม่ถึง80อ่ะแล้วจะเล่นยังไงไม่ถึง80คือเหนื่อยง่ายแบบง่ายๆอ่ะนะผมนะถ้าจะเล่นจริงก็คือช่วงครึ่งแรกหรือไม่ก็เล่นช่วงครึ่งหลังไปเลยอ่ะอย่างนั้นน่ะนะแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบเปลี่ยนตัวไงมันไม่ลื่นอ่ะนะครับผมคือเกมมันกำลังเข้ามือนะฮะคือเกมมันกำลังเข้ามือเวลาเปลี่ยนตัวปุ๊บมันจะเปลี่ยนเลยรูปเกมมันจะเปลี่ยนก็เลยแบบเป็นนักเตะที่แบบสเตมิน่าน้อยแต่กันจะอื่นเป็นโหดมากเลยนะคือโหดแบบคือสุดอ่ะคือสุดจริงๆอ่ะแต่สเตมิน่าน้อยจริงๆนะครับผมสเตมิน่าน้อยจริงถ้าจะเล่นจริงก็ช่วงครึ่งแรกหรือไม่ก็ช่วงครึ่งหลังนะฮะมาราโดน่าเป็นนักเตะที่เหนื่อยง่ายเป็นผลหนึ่งที่คนไม่ค่อยใช้กันจริงๆจริงๆเลยเวอร์ชันนี้ในเวอร์ชันตำนาน100ก็จริงแต่เงียบนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับรีวิวค่าพลังตำนานกองหน้าที่โหดที่สุดนะครับผมโหดที่สุดนะฮะก็มีคนใช้หรือไม่มีคนใช้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมส่วนตัวผมก็ที่เล่นบ้างก็มีรูเมเนเก้ก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเหมือนจะไม่มีด้วยนะมีตอริสกับโอเว่นเนี่ยใช้บ่อยนะฮะใช้บ่อยเหมือนกันตอริสโอเว่นนะครับผมแล้วก็จะมียวนครับบ้างบัสเทนนี่ก็ใช้บ่อยเหมือนกันแต่ดีโก้บราน่าเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงเลยนะเพราะว่าอะไรสเตมิน่าน้อยแล้วเวลาเปลี่ยนตัวแน่นอนว่ารูปเกมมันเปลี่ยนนะฮะจากที่เข้ามืออาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะหรืออาจจะที่ไม่เข้ามือเราไม่พูดอาจจะเข้ามือก็ได้นะครับผมคือมันเป็นไปได้หมดนะครับผมนะแต่ส่วนใหญ่คนจัดทีมคือจัดให้มันเข้ามือเราอยู่แล้วไงนะจัดให้มันเข้ามือเราเลยแล้วพวกค่าพลังอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่ได้ดูจริงๆบางคนไม่ได้ดูว่าค่าพลังเยอะต้องลงนะอะไรนะไม่เกี่ยวเอาจริงนะส่วนตัวนะผมว่านะนะคือจัดทีมให้ตัวเองเข้ามือตัวเองชอบเล่นแบบเล่นสไตล์ไหนนักเตะแบบไหนก็จัดให้มันเข้ามือผมก็เป็นนะครับผมนะผมก็เป็นนะเอฟเป้101ผมไม่ใช่แล้วผมไปจับบาสเซน99อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เอาตามที่ถนัดนะครับผมตามที่ถนัดนะฮะก็จัดทีมตามที่เราเข้ามือดีที่สุดแล้วนะครับผมถ้าจัดตามค่าพลังเนี่ยบางทีมันไม่เข้ามือไงมันเล่นไม่ออกจริงๆเล่นไม่ออกจริงๆนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย Let's go